ต่อไปเราก็จะมาดูในส่วนของหัวใจของการปั้นงานนะครับก็คือหัวใจของงานสีบัตรก็คือตัวบัตรด้านบนซ้ายเลยครับรูปวงกลมอันนี้เลยถ้ากดปุ่มไปกดปุ่มตัวบัตรเข้าไปมันก็จะปรากฏหน้าจออีกหน้าจอหนึ่งซึ่งเป็นส่วนของหน้าจอหัวบัตรทั้งหลายที่ใช้ในการปั้นมันจะมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับแต่ในที่นี้ผมจะแนะนำในส่วนของที่ผมใช้ประจำให้ดูนะครับส่วนที่ผมใช้ประจำคือตัวหัวบัตรพื้นฐานตัวสแตนดาร์ดแล้วก็ตัวนี้คลายบิลอัพแล้วก็ตัวเฟสเทนตัวนี้แล้วก็ตัวมูฟตัวยืดอันนี้2อันแล้วก็ตัวสแตนดาร์ดในเบื้องต้นผมให้ศึกษาแค่นี้ก่อนนะครับจะเป็นตัวที่ผมใช้ประจำส่วนตัวอื่นก็ถ้าสนใจอยากลองเล่นก็ลองเล่นดูก็ได้ครับแต่ละหัวแต่ละแบบมันก็จะให้เอฟเฟกต์ที่ต่างกันทีนี้ผมจะมาแนะนำในส่วนของการปรับแก้ไขหัวบัตรเวลาเราปั้นงานไปเนี่ยมันจะมีหัวบัตรมาตรฐานอยู่ก็คือขนาดนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนให้มันใหญ่ขึ้นวิธีการก็คือกด Space Bar ที่คีย์บอร์ดในพื้นแล้วก็เอาเมาส์ไปวางไว้ที่พื้นที่ว่างมันก็จะปรากฏช่วงนี้ขึ้นมาหรือไม่ก็เอาเมาส์ไปวางไว้ที่ตัววัตถุแล้วก็กด Space Bar มันจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาผมจะอธิบายในส่วนนี้ให้ฟังก่อนนะครับเอาแค่นี้พออันแรกเลยคืออันนี้คือขนาดของตัวหัวบัตรและอีกวิธีหนึ่งก็คือให้ดูข้างบนตัวเนี้ยคืออันบนคืออันเดียวกันสมมุติว่าเราปรับอันนี้ให้มันมากขึ้นหัวบัตรมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นนี่ครับปรับให้เล็กลงหัวบัตรมันก็จะเล็กลงแล้วทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวใกล้ๆกันคือตัวบนตัวนี้ Falcon Chip คืออะไรคือให้สังเกตตัววงกลมสีแดงนะครับ Falcon Chip คือลักษณะของตัวบัตรที่ใช้ในการทำงานมันจะมีวงใหญ่อยู่แล้วก็วงเล็กและช่องว่างระหว่างวงใหญ่วงเล็กอันนี้ก็คือจะใช้ตัวนี้ปรับแล้วจะปรับไปเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเป็นการทำให้ตัวหัวบัตรมันฟุ้งนะครับอย่างอันนี้ถ้าผมลองเขียนไปเนี่ยลักษณะหัวบัตรมันจะเหมือนฟุ้งครับคือมันจะเนียนแต่ถ้าเราปรับอันนี้ให้มันน้อยลงสังเกตดีๆนะครับผมขยายหัวบัตรให้มันใหญ่ขึ้นสังเกตดีๆก็คือตัววงกลมด้านในมันจะขยายขึ้นถ้าปรับให้เลขสูงขึ้นตัววงกลมด้านในมันก็จะเล็กลงแล้วมันต่างกันยังไงคือผมจะปรับให้วงกลมด้านในมันลบร้อยเลยแล้วกันแล้วลองไปปั้นที่ตัวงานเนี่ยครับความสมูทมันก็จะไม่มีแต่ถ้าเราปรับตรงนี้ให้มันอยู่กลางๆมันก็จะสมูทขึ้นเห็นไหมครับเห็นความต่างไหมครับตัวนี้มันจะใช้ได้หลายกรณีมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้งานเพื่อไปทำอะไรแล้วทีนี้มาดูในส่วนของตัวนี้ C intensity คืออะไรคือค่าแรงกดของตัวบัตรเหมือนกับเราจับดินสอเลยครับว่าดินสอกดมากกดน้อยมันก็จะให้ผลของเส้นที่ต่างกันสมมุติว่าเราตั้ง C intensity ให้ต่ำลงมันก็จะหมายถึงว่าเหมือนเรากดดินสอไปบนกระดาษเบาๆคือต้องสังเกตดีๆมันจะขึ้นทีละนิด ขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดมันจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าเราปรับให้สุดไปเลยเนี่ยลองสังเกตดีๆครับเนี่ยครับมันจะขึ้นปื๊บมาเลยเหมือนกดดินสอหนักๆมันก็จะขึ้นแรงเลยเราก็ควรจะปรับให้มันอยู่ในค่าที่เหมาะสมและกลางๆนะให้มันปั้นได้โอเคทีนี้มาดูในส่วนของด้านบนด้านนี้ C add แล้วก็ C sub อันนี้กับอันนี้คืออะไร C add คือการปรับให้หัวบัตรมันนูนขึ้นอย่างนี้แต่ถ้ากดไปที่ C sub หัวบัตรมันจะจมลงอย่างนี้ครับแต่หัวบัตรบางตัวมันก็จะเป็นมันจะมีคำสั่งเฉพาะของมันก็คือมันจะจมไปโดยอัตโนมัติอย่างผมยกตัวอย่างอันนี้มันก็จะจมลงไปอัตโนมัติแต่ถ้าเราก็สามารถปรับให้มันนูนได้เหมือนกันโดยการเลือก C add มันก็จะนูนขึ้นเนี่ยครับดูสังเกตดีๆมันจะมีทำให้จมแล้วก็ทำให้นูน